เทวฤทธิ์เจอกับของฝากครับชอบไหมครับน้องบูมของฝากชอบครับก็ถ้าคนไปไหนมาไหนก็ซื้อมาฝากบ้างนะครับผมก็มาดูเจ้าของฝากวันนี้ครับจะเอาอะไรมาฝากของฝากกับของฟรีชอบอันไหนฮะของก็ฟรีทั้งคู่ครับเอามาฝากครับแต่มาเก็บตังค์ปลายทางเอาของฟรีดีกว่าครับแบบนั้นเนี่ยเลทคู่นี้ครับเทวฤทธิ์เป็นต่อ10ต่อ9ครับของฝากนี่ไฟล์ล่าสุดโชว์ฟอร์มไว้สวยครับที่เวทีมวยรังสิตเอาชนะเจ้าคมยักษ์ตีเมืองเลยเอาไว้วันนั้นนี่ครับของฝากเป็นประเภทอาวุธหนักนะครับส่วนเจ้าเทวฤทธิ์ก็มวยเข่ารูปร่างดีครับวันนี้อาจจะเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับต้องดูครับโอ้โหนี่เห็นเลยครับรูปร่างเจ้าเทวฤทธิ์ยาวกว่าครับสีผิวที่เข้มมาเลยครับถือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาได้ดีนะครับเทวฤทธิ์ลาวัยมวยไทยช่วงหลังก็อยู่ในฟอร์มที่ใช้ได้ครับถือว่าไม่ขี้เหร่นี่เราให้ชมตั้งแต่ยกหนึ่งเลยนะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยไม่ครบ5ยกฝ่ายต่างดูเชิงกันก่อนนะครับยกแรกไม่มีอะไรครับกรรมการอุดมดีกระจ่างนะครับเป็นผู้ห้ามโอ้ยเตะซ้ายสวยครับของฝากวันนี้จะเอาแข้งเอาเข่าหรือว่าเอาอะไรมาฝากเจ้าเทวฤทธิ์ครับดูชั้นดูเชิงครับขึ้นมาเนี่ยเสมอทางด้านเทวฤทธิ์นะครับมวยยกแรกในยุคปัจจุบันก็ดูชั้นดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่น้องบูมไม่ผีผามครับถ้าไม่ใช่มวยหมัดจ๋านี่ยากครับที่จะเดินลุยเลยในยกแรกหมดยกที่1ครับคู่ขี้คู่4ครับเสมอไหนเสมอกันครับคู่นี้เราต้องมาลุ้นครับชอบเข่าหรือชอบของแรงอย่างของฝากก็ยังไม่รีบเลยครับคู่นี้เอาละครับหมัดมาแล้วครับของฝากอย่าเผลอนะครับเทวฤทธิ์ถ้าเผลอนี่เดี๋ยวจำทางกลับบ้านไม่ได้ต่างมีดีคนละอย่างนะครับมุมแดงนี่ก็เข่าปอใหญ่ปลายแรงครับช่วงหลังมีหมัดมีศอกเข้ามาเสริมมุมน้ำเงินต้นอันตรายครับของฝากมุมน้ำเงินก็มีหมัดมีศอกครับเป็นจองฝีมืออีกหนึ่งคนของฝากอันนี้วางเกมอย่างไรครับประมาณนิ่งเลยนะครับวันนี้เฮ้ยหมัดมาแล้วครับแจ่เจาะล่างด้วยเป็นมวยในเครือของพี่วีนะครับบ่าววีเจริญทรัพย์ครับโอ้โหมีหมัดนี่ครับมีฮุกซ้ายให้เห็นแล้วครับทางด้านของฝากยังดูเชิงกันอยู่นะครับเทวฤทธิ์แกก็ไม่ประมาทหมดยกที่2เริ่มมีให้เห็นครับของฝากเริ่มมาลูกหนักมาสู้คู่ขี้ครับแฟนมวยก็มองว่าต้นเนี่ยเจ้าของฝากได้เสียวครับน้องบูมครับหมด2ยกครับสถานการณ์ไงครับพี่บอสก็ยังอยู่ทางด้านของฝากครับได้เปรียบอยู่10ต่อ9ดูเกมกันในยกที่3ครับวันนี้แม่ราคามาดีจริงๆครับทางด้านของฝากรูปร่างเสียเปรียบด้วยนะครับบวกศอกบวกหมัดกันครับวางแข้งซ้ายสวยเอาแลกกันเลยโอ้โหแต่ซ้ายสูงครับอาวุธนี่ดูจะแพรวๆและหลากหลายกว่านะของฝากอู้กระทุ้งเข่าซ้ายอีกทีนึงเอาครับเสียบโอ้โหเทวฤทธิ์เริ่มจับในแล้วนะครับอยู่ห่างแล้วดูจังหวะฝีมือนี่เป็นรองด้านของฝากชัดเจนล็อกครับพยายามจะหาจังหวะเสียบโอ้ของฝากเอ้ายมีต่อยหมัดแล้วครับแม่โอ้ยอาวุธบวกศอกกันเอ้าเอ้าโอ้โห
จะไปสอเขาแต่โดนก่อนครับของฝากแหมเป็นทางด้านเทวฤทธิ์ลาวายมวยไทยครับเอาสอกมาฝากครับบอกแล้วครับของฝากกับของฟรีชอบไปไหนครับกลายเป็นของฟรีของเทวฤทธิ์ครับฟันโชะเดียวคือเนี่ยถ้าไม่โดนก่อนที่เทวฤทธิ์ต้องโดนนะครับครับ